การอ่านใช่ไหมครับสำหรับผมผมมองว่ามันสำคัญกับการเติบโตของคนคนหนึ่งมากครับเพราะว่าการอ่านนะครับมันทำให้เรารู้ว่ารู้ข้อมูลต่างๆครับเหมือนว่าหนังสือแต่ละเล่มอะครับมันจะมีอะไรสักอย่างรอเราอยู่ในนั้นนะครับมันเหลือแค่ว่าเราจะไปเปิดอ่านมันเมื่อไหร่ครับผมเลยรู้สึกว่าการอ่านจำเป็นกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ถ้าคนเรายิ่งเข้าถึงหนังสือครับคนเราก็จะยิ่งมีความรู้แล้วก็เหมือนช่วยให้การเติบโตของเราอะครับง่ายขึ้นหรือว่ามีช่องทางให้เราเติบโตได้ดีขึ้นใช่ครับครับผมมองเรื่องการอ่านนะครับว่าเป็นเหมือนการเดินทางอย่างหนึ่งครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการเดินทางถ้าเราพูดถึงการเดินทางใช่ไหมครับเราก็จะมองเป็นในเรื่องของการกายภาพการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างๆอย่างเงี้ยครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยหนังสือก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งเหมือนกันเป็นโลกอีกใบหนึ่งเหมือนกันครับที่รอให้เราออกไปเดินทางค้นพบครับซึ่งมันก็มีหนังสือหลายประเภทใช่ไหมครับที่รอให้เราไปค้นพบแตกต่างกันไปครับผมและการอ่านก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับเราครับจริงๆเป็นคนอ่านหนังสือหลากหลายแนวมากครับแต่ว่าที่ชอบพิเศษก็คือจะเป็นพวกฟิกชันสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบความซับซ้อนของเรื่องครับกับอีกแนวนึงก็คืออ่านอะไรที่แบบเรียลลิสติกมากๆไปเลยเป็นแบบบันทึกชีวิตบันทึกการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับครับจริงๆก็ชอบเป็นฟิกชันครับเป็นนวนิยายครับผมแต่ถ้าพูดถึงประเภทของหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นหนังสืออาจจะขอพูดถึงหนังสือเล่มนึงแล้วกันครับชื่อเรื่องว่า100ปีแห่งความโดดเดี่ยวครับผมของคุณกาเบรียลกาเซียมาร์เกสครับเป็นนักเขียนชาวโคลอมเบียซึ่งถ้าบอกว่าเป็นประเภทอะไรเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์ครับผมซึ่งก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็ความหนาของมันเนี่ยก็ค่อนข้างหนาทีเดียวแต่ว่าถ้าลองได้อ่านทีนึงแล้วเนี่ยจะอ่านไม่วางไม่ได้เลยทีเดียวครับแล้วก็หนังสือก็ให้ประเด็นหลายๆอย่างครับผมมีเรื่องของการเมืองเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องของมนุษยนิยมก็อยากให้ได้อ่านกันปกติก็ไปเดินงานบุ๊กแฟร์ครับตั้งแต่สมัยมัธยมอะไรเงี้ยเราก็จะไปเดินที่ศูนย์ศิริกิติ์ใช่มั้ยครับตอนนั้นสมัยนั้นจัดที่ศูนย์ศิริกิติ์มีสลับไปจัดที่อื่นๆบ้างตอนที่เขาปิดซ่อมปิดปรับปรุงอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเดินอยู่ตลอดครับจนถึงวันนี้ส่วนที่จามจุรีสแควร์ครับก็มีศูนย์หนังสือจุฬาอยู่ข้างบนครับก็เป็นอีกจุดนึงที่แวะเวียนมาเรื่อยๆครับจริงๆก่อนจตุรัสจามจุรีสแควร์เนี่ยเรามีที่ส่วนนั้นคือจุฬาอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับตรงจุฬาเลยตรงนั้นก็เป็นอีกที่ครับที่แวะไปซื้อหนังสือกวดวิชาบ่อยๆสมัยมัธยมเนี่ยก่อนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับมาเดินบ่อยผมบ่อยมากผมแบบชอบเดินบุ๊กแฟร์รู้สึกว่าตัวเองโตมากับงานหนังสือเทศกาลหนังสือมากเพราะว่าเดินทั้งศูนย์ศิริกิติ์แล้วก็ที่จามจุรีเองเพราะจริงมีบ้านอีกหลังนึงอยู่ตรงหัวลำโพงครับแล้วผมก็ชอบมาเดินเล่นร้านหนังสืออยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เข้าร้านหนังสือครับเหมือนที่ผมบอกไปว่ามันเหมือนมีหนังสือสักเล่มรอเราอยู่ใช่ครับก็เลยชอบมาเดินครับขอบคุณมากขอบคุณครับ